มิ้นท์ชลิดาตอบแล้วหลังเจอกระแสคอมเมนต์หักหน้ากึ้งเฉลิมชัยต้องบอกเลยว่ากลายเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากที่นางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาวิจิตรวงศ์ทองได้ลงภาพคู่สุดหวานริมทะเลกับหวานใจอย่างภูผาเตชะนรงค์ทำเอาหลายคนเห็นแล้วต่างก็คอมเมนต์ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆแถมยังมีแซวว่าอยากเห็นภาพแต่งงานแล้วแต่งานนี้ก็มีหนึ่งในชาวเน็ตที่เข้ามาแซวนั่นก็คือกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริเข้ามาแซวด้วยประโยคสั้นๆคำเดียวว่าหวานแต่สาวมิ้นกลับตอบในคอมเมนต์ดังกล่าวว่าผิดไอจีหรือเปล่าคะเรารู้จักกันหรือก่อนที่คอมเมนต์ดังกล่าวจะปลิวหายไปซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับกลายเป็นการก่อวอร์ดดราม่าขึ้นมาเบาๆเพราะหลายคนคาใจว่าแค่หยอกล้อกันหรือมีอะไรในกอไผ่หรือไม่ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูดกันแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาแสดงความที่เห็นต่อรูปภาพดังกล่าวระบุบอกว่ามิ้นเนี่ยมีปัญหากับใครไปทั่วเลยนะรู้สึกและอีกหนึ่งคอมเมนต์คือนางแรงเหมือนกันสะใภ้โบนันซ่าแรงทุกคนนางต้องมีปัญหากับกึ้งมาก่อนแน่รอเผือกเลยสงสัยเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ล่าสุดสาวมิ้นก็มาร่วมงานในงานวันเด็กของช่อง3ผู้สื่อข่าวจึงมีโอกาสสัมภาษณ์เจ้าตัวถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเธอก็ระบุบอกว่าพูดเล่นๆกันค่ะส่วนตอนนี้ที่มีประเด็นดราม่าพูดเล่นกันไม่มีอะไรเราก็รู้กาลเทศะรู้ว่าเวลาควรไหนควรทำหรือเวลาไหนไม่ควรทำอีกอย่างมันก็เป็นคำพูดเล่นๆกับพี่กึ้งก็คุยกันทุกวันค่ะว่าเล่นกันจนได้เรื่องคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเล่นกันปกติแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะมินก็โดนตลอดอยู่แล้วโดนจนชินแล้วเรื่องแค่นี้เองปกติก็กัดขำๆอยู่แล้วเล่นอะไรก็ดราม่าก็ตามนั้นเลยเราไม่ได้โกรธกันจริงๆ